ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกะโคตรป๊อปของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่เรามานำเสนอเนี่ยมาในแนวกีฬากันบ้างนะครับผมและตัวนี้ก็คือนี่ครับคาวายเรียวนาดนะฮะเบอร์67ของเรานะครับผมนี่ถ้าใครเป็นแฟน NBA เนี่ยก็คือว่าต้องรู้จักแน่นอนใครไม่แฟนเนี่ยก็ต้องรู้จักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องรอบๆกันฮะนี่คาวายตอนนี้ก็เป็นชุดกับตอนที่อยู่คลิปเปอร์นะครับLA Clipper ก็เป็นชุดที่เต็งแชมป์เหมือนกันนะพูดอย่างนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าป๊อปตัวจริงจะเป็นยังไงนี่ครับผมคาวายเลโอนาร์ดนะครับผมถ้าใครดูบาสก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่สเปอร์นะฮะแล้วก็ย้ายมาคว้าแชมป์กับโทรอนโตแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นให้กับ LA Clipper เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยฮะนี่ด้านหน้านะครับผมผิวนะครับจะคล้ำสไตล์นักบาส NBA นะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีเบอร์ตรงเสื้อแล้วก็ไม่มีชื่อทีมเนี่ยเราก็จะดูไม่ค่อยออกนะครับว่าเป็นตัวไหนอันนี้เป็นความเสียเปรียบของป๊อปที่เป็นคนจริงๆนะฮะเพราะว่ามันจะสื่อออกมาได้ยากเพราะว่าถ้าเป็นพวกการ์ตูนอะไรเนี่ยเราจะค่อนข้างดูออกเดี๋ยวมาเริ่มที่หัวกันเลยครับนี่ครับนี่สวยมากนะฮะผมก็จะเป็นคอนโรนะครับผมเขาเรียกโรคอนหรือว่าคอนโรไม่แน่ใจสวยมากแล้วก็ตาสีดำนะครับคิ้วสีดำคราวนี่มีคราวมีหนวด นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังหัวก่อนนี่ยังเท่นะฮะซึ่งเขาก็ไว้ทรงนี้ตั้งแต่อยู่สเปอร์แล้วนะครับผมนี่ด้านหลังเสื้อก็จะเป็นเลโอนาร์ดเบอร์2นะครับแล้วก็มีตรา NBA ข้างบนรองเท้าสีขาวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสื้อเขียนว่า Clipper แล้วก็ถือลูกบาสนี่รองเท้าสีขาวข้างล่างพื้นสีแดงแล้วก็เชือกสีแดงนะครับผมลูกบาสก็ทำออกมาโอเคฮะทั่วไปไม่มีอะไรมากซึ่งอันนี้เนี่ยผมสำหรับตัวนี้นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างชอบตัวที่เป็นสเปอร์มากกว่ามันดูเท่แล้วก็ดูเป็นคาวายเลโอนาร์ดมากกว่านะฮะนี่แต่เนื่องจากปัญหาโควิด -19 ตอนนี้นะครับก็ทำให้ลีกเนี่ยโดนยุบยังไม่ยุบหรอกก็แค่หยุดไปแต่ว่ายังไม่มีช่วงที่ประกาศมาว่าจะเพลย์ออฟเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันส่วนตัวสำหรับตัวนี้ผมให้คะแนนผมเต็ม10เลยนะฮะเพราะว่าเท่มากนี่ผมทำดีมากส่วนรายละเอียดทั่วไปก็เฉยๆครับตามสไตล์ฟันโกะข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือที่ผมสังเกตคือถ้าเป็นป๊อปกีฬาเงี้ยมันจะไม่มีพวกแบรนด์เสื้อผ้านะฮะมันทำให้ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ก็ถ้าใครชอบป๊อปกีฬาหรือว่าป๊อปหนังอะไรก็เม้นบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้คาวายลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ